กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันในเดือนพฤษภาคมนะคะต้องมาสำรวจตรวจสอบบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดแบบนี้จะได้มีโอกาสทำข้อมูลกันนะคะไปพูดคุยในเรื่องนี้กันค่ะกับคุณกันทไทยศรัทธาผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ลูกค้ารายย่อยจาก CGS International ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกันค่ะสวัสดีครับคุณแทนคุณแอนและนักลงทุนทุกท่านครับสวัสดีค่ะคุณกันค่ะคำถามแรกเลยค่ะเราเข้าสู่เดือนพฤษภาคมแล้วณตอนนี้เวลานี้เรามีมองอย่างไรนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคมค่ะจะแนวโน้มเป็นอย่างไรดีคะในเดือนนี้ก็ผมคิดว่าพฤษภาหรือมิถุนาหรือไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าสมมติว่าภาพการเมืองและเศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้ครับก็คือไม่ลงรอยกันมาตรการไม่สอดคล้องเนี่ยผมว่าเซตเราจะแกว่ง50จุด1,350 ถึง 1,400 อย่างเงี้ยไปได้เรื่อยแล้วถ้าสมมุติว่าเป็น worst case ถ้าไม่มีพัฒนาการอะไรชัดเจนนะครับเราคิดว่าน่าจะแกว่งแบบเนี้ยไปจนถึงไตรมาส4เพื่อรอ Digital Wallet ว่า work หรือไม่ work นะครับเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่างชาติกังวลมากๆเพราะว่ามันเป็นการสร้างหนี้แน่นอนแต่ผลสำเร็จของมันเนี่ยว่า public debt หรือว่าตัวหนี้มันขึ้นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่า GDP จะขึ้นได้ทันนี่ที่ขึ้นหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า50จุดตรงเนี้ยน่าจะเป็นเบสเคสของเราที่จะแกว่งไปเรื่อยๆนอกจากจะมีพัฒนาการอะไรใหม่ๆนะครับ1,350 ถึง 1,400 ครับค่ะฟังแบบนี้รู้สึกหดหู่ใจแทนนักลงทุนนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแบบนี้มาเป็นระยะเวลาหลายเดือนแล้วนะคะแถมเดือนนี้เนี่ยมันจะมีช่วงฤดูกาลของเซลล์อินเมย์ด้วยเราประเมินเซลล์อินเมย์ในเดือนพฤษภาคมนี้ยังไงบ้างคะจะมีความแตกต่างจากปีก่อนๆหรือเปล่าคะบ้านเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ดีมันก็ยังมีดีอยู่เพราะว่า1,350นะครับคุณแพนมันเป็นจุดที่ valuation เท่ากับตอนเซต900จุดมันอยู่ forward PE ที่ -2 SD เหมือนกันถ้านักลงทุนลองสังเกตนะครับช่วงที่อิหร่านกับอิสราเอลเขาค่อนข้างเดือดกันเนี่ยหุ้นไทยลงไป1,330แล้วใช้เวลาแค่วันถึง2วันเนี่ยเด้งกลับมา1,350แบบเร็วมากตรงนี้เป็นจุดที่อยากให้สังเกตครับเพราะว่าคนที่ผมไปดูแรงซื้อแรงขายนะวันนั้นแล้วก็อาทิตย์นั้นๆเนี่ยกลายเป็นว่านักลงทุนต่างชาติซื้อกลับที่1,330เพราะว่า valuation ตรงนั้นมันถูกเกินไปนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไม่น่าจะมีใครขายหุ้นละเพราะมันถูกเกินกว่าที่จะขายแล้วสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยแย่ไม่แย่เนี่ยอยู่ที่ถามคนว่าถามใครแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องตอบว่ายังไงก็ต้องดีกว่าตอนโควิดยังไงก็ต้องดีกว่าตอนโควิดเพียงแต่วาเลชั่นตอนนี้มันเท่ากันซึ่งมันไม่ใช่เพราะตอนนี้มันดีกว่าโควิดถูกไหมฮะค่ะเพราะนั้น1,350เนี่ยมันเป็นเหมือนกับก้นละว่ามันคงไม่ลงไปมากกว่านี้ถ้าไม่มีอะไรใหม่แต่คำถามคือมันก็ไม่ขึ้นต่อเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยอะไรที่ชูดให้หรือเปลี่ยนภาพของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ขึ้นมาแค่นี้1,360  1,370 1,380แล้วก็วนกันอยู่เรื่องของเซวินเมย์ผมคิดว่ารอบนี้ก็น่าจะเกิดไม่แรงเพราะว่ามันมีเรื่องของ valuation ตรงนี้มาค้ำนะครับแล้วเซียนเมย์เนี่ยในเชิงสถิติมันก็คือจะมีการขายออกมาแต่ในเชิงเหตุผลก็คือว่าช่วงนี้มันเป็นช่วง XD พอดีนะครับและเป็นช่วงของการประกาศผลประกอบการเวลา XD เนี่ยนักลงทุนต่างชาติก็ต้องขนเงินกลับประเทศและเขาก็ถือจังหวะเนี่ยดูเอาลุกของบริษัทเลยว่าไตรมาส1งบเป็นยังไงไตรมาส2เอาลุกเป็นยังไงแล้วก็ปรับพอร์ตทีเดียวนะฮะมันเลยเป็นที่มาของเซียนเมย์ผมเชื่อว่ารอบนี้เนื่องจากมันอยู่ข้างล่างแล้วสำหรับเซตผมเชื่อว่าไม่เกิน10จุดนะ1,350น่าจะเอาอยู่สำหรับเซลล์อินเมย์ค่ะนอกจากเรื่องของเซลล์อินเมย์แล้วเมื่อสักครู่คุณกันพูดถึงเรื่องของการรอไปถึงไตรมาสที่4ถ้าหากณตอนนี้เราขยับขึ้นมาใกล้กว่านั้นแล้วคะมองสักครึ่งปีหลังแล้วกันแนวโน้มในการฟื้นตัวจะยังมีอยู่บ้างไหมคะผมคิดว่าก็อาจจะเป็นลุ้นเรื่องของ global factor นะครับก็คือเรื่องของเฟดว่าตอนนี้มันค่อนข้างก้ำกึ่งมากๆนะครับว่าจะลดดอกเบี้ยกี่ครั้งหรือบางคนอาจจะบอกว่าไม่ลดเลยก็ได้นะสำหรับดอกเบี้ยปีนี้ของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ตลาดกำลังยังไม่มั่นใจว่าสรุปจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าลดเร็วกว่าที่คิดไทยเราอาจจะได้อานิสงส์ไปกับเขาด้วยนะครับเพราะว่าภาพในประเทศที่ผมเห็นเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนว่ามันต้องรอดูฮะว่าเราวอครั้งคนใหม่จะมีมาตรการอะไรโดนหรือเปล่านี่ที่1 นะครับแต่เรื่องอื่นๆเนี่ยผมเห็นกนง.คงดอกเบี้ยแต่สมาคมธนาคารไทยมาบอกว่าให้ลด MRR เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันแบบนี้ผมว่าหุ้นไทยขึ้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นไตรมาส3ก็ต้องเป็น global factor
หรือมาตรการใหม่ของระบบคลังชุดใหม่ครับแต่เงินงบประมาณก็กำลังจะเข้าแล้วนะคะมันไม่มีโอกาสในการผลักดันเซกเตอร์อื่นๆหรือว่าภาคส่วนเศรษฐกิจอื่นๆแล้วก็กลับมาฟื้นในตลาดหุ้นไทยเลยเหรอคะเรื่องของงบที่ล่าช้าอ่านรีบเบิกจ่ายได้แต่ว่าสัดส่วนมันก็จะอยู่แค่ในเซกเตอร์ของคอนสตรัคชั่นซึ่งวันนี้เมื่อวันต้นสัปดาห์ก็มีขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นสัดส่วนเศรษฐกิจเนี่ยPublic Investment แค่ 15% ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วผมคิดว่ามันกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มเราเห็นงบของ Global ที่ออกมาดูโฮมที่กำลังจะออกเนี่ยเราคิดว่า Global เราเห็นละว่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่างบภาครัฐล่าช้าอาจจะเป็นหุ้นที่อยู่โซนล่างๆเป็นเฉพาะกลุ่มไปนะครับเช่น Construction Home Improvement แต่เซกเตอร์เหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เซกเตอร์ใหญ่เหมือนกับ SCC ที่งบออกมาผิดคาดจริงๆดีกว่าคาดนะครับแต่ว่าผมเรียกว่าผิดคาดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสินค้าคงคลังที่มีการรีอีวาลูเอททำให้เป็นกำไรที่ดีกว่าคาดและหุ้นไม่ได้ขึ้นเลยนะครับเพราะว่าสเปรดปิโตยังไม่ดีนะครับสอผอลบออกมาตามคาดแต่หุ้นก็ไม่ได้จะขึ้นไปมากเท่าไหร่เพราะน้ำมันก็เริ่มนิ่งตรงนี้ละส่วนแบงค์งบดีบางตัวดีบางตัวออกมาทรงๆแต่ว่านักกลยุทธ์หรือว่าฟันเมเนเจอร์ผู้จัดการกองทุนตอนนี้ไม่มีใครเล่นแบงค์แล้วเพราะว่าดอกเบี้ยมันเตรียมลงนะภาพมันยังดูเซกเตอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันยังดูแบบคลุมเครือในขณะที่พรบ.งบประมาณเนี่ยมันอิงกับเซกเตอร์เล็กเป็นหลักนะครับผมเลยคิดว่าเต็มที่ก็คือ 1,385 มันต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระดับหนึ่งเลยครับฟังจากคุณการบอกมาปัจจัยท้าทายค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะคะนักลงทุนฟังอยู่ค่ะอยากจะทราบว่าเราควรจะใช้กลยุทธ์แบบไหนดีรวมถึงหุ้นแนะนำนะตอนนี้ด้วยค่ะครับตอนนี้ก็เรามี2ทางเลือกนะครับเรามี2ทางเลือกที่1ก็คือว่าเราซื้อหุ้นที่เราเห็นงบแล้วหรือว่า XD ไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าดอกเบี้ยจะลดหรือไม่ลดเนี่ยยังไงเราก็ได้ประโยชน์จากมันนะครับตัวแรกคือฐานไทยธนชาตตัวนี้เป็นหุ้นแบงค์ที่ค่อนข้างจะแข็งที่สุดเพราะเขาเป็นแบงค์เขาเรียกว่าแบงค์กลางตอนนี้กลายเป็นแบงค์ใหญ่อันกลายเป็นแบงค์ใหญ่ไปละแล้วก็ bottom up หรือว่าบริษัทของเขาเนี่ยค่อนข้างปึกนะครับเพราะว่าเขาจะมีเรื่องของประโยชน์ทางภาษีที่เขาจะได้อยู่ในไตรมาส1และไตรมาส2ก็น่าจะมีต่อรวมถึงผู้บริหารของเขาเนี่ยที่ผมได้เข้าฟังประชุมนักวิเคราะห์เนี่ยเขามีการตั้งสำรอง management overlay ไว้600ล้านตั้งไว้เฉยๆตั้งรับกับเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนอันนี้จะต่างจาก BBL หรือ KBank นะเพราะว่า BBL KBank หรือคนอื่นๆเนี่ยเขาจะตั้งสำรองแบบเนี้ยก็จะมีเหตุผลในการตั้งว่าแบบมีลูกค้ารายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมนั้นก่อสร้างบ้างอะไรบ้างแต่นี่คือตั้งไว้เฉยๆเพราะว่ากลัวความไม่แน่นอนคือมีบังเกอร์ไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของปันผลพิเศษด้วยเพราะเขาคิดว่าบาลานซ์ชีทเขาใหญ่แต่เขาไม่อยากขยายต่ออาจจะมีการจ่ายปันผลเพิ่มนี่ทำให้ TDB เนี่ยเป็นหุ้นที่ธนาคารที่ค่อนข้างแข็งกว่าคนอื่นๆอันนี้เป็นทางเลือกแรกครับที่อยากจะให้นักลงทุนก็คือว่าเล่นหุ้นที่เห็นงบแล้วนะครับส่วนหุ้นที่อาจจะยังไม่ได้เห็นงบหรือว่ารองบออกเนี่ยผมว่าเป็นหุ้นส่งออกเพราะว่าภาพปัจจุบันเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเงินบาทดอลลาร์บาทที่36เนี่ยมันเป็น new normal ละมันสมัยก่อนเราอาจจะเห็น33 34 32ตอนนี้ผมว่าเห็นตรงนั้นยากละเพราะว่าไตรมาส2หรือว่าเดือน5เดือน6ที่เรากำลังจะเจอเนี่ยดอลลาร์กลับมาแข็งแน่นอนครับเพราะว่ามีเรื่องของ geopolitics กับเรื่องของดอกเบี้ยเฟดเพราะนั้นหุ้นส่งออกก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เราชอบเหมือนกันค่ะมีตัวไหนแนะนำบ้างคะสำหรับส่งออกค่ะส่งออกเนี่ยเราอย่างนี้ฮะเมื่อวันจันทร์งบเดลต้าออกงบไม่ดีเดลต้าก็เป็นอีกตัวนึงเหมือนกันที่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราคิดว่าเซ็ตน่าจะขึ้นได้ไม่ไกลพอเดลต้างบออกปุ๊บผิดคาด 20% หุ้นก็ลงมาอย่างที่ทุกคนเห็นแต่มันลากฮาน่ากับ KCE ลงด้วยซึ่ง2ตัวนี้เราคิดว่าอาจจะมีลุ้นว่าอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นอยากให้จับตาดูฮาน่าครับงบจะออกวันที่14พฤษภาเราทาง CGS เราคาดไว้ประมาณ300ล้านบาทอยากให้จำตัวเลขกลมๆอย่างนี้ไว้นะฮะแล้วรอไปซื้อวันนั้นถ้าสมมติกำไรต่ำกว่านั้นเยอะแล้วหุ้นลงมาอีกผมว่าเป็นจังหวะในการซื้อฮาน่าอันนี้คือสำหรับสายคอนแทเรียนแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเสี่ยงไปอิเล็กทรอนิกส์มันงบมันยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอีกกลุ่มนึงก็ได้ครับเป็นส่งออกอาหารเราชอบ ITC ครับ ITEL ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานส่งออกเดือนมีนาของกระทรวงพาณิชย์ที่ออกมาลบ11แต่ถ้าเราไปดูในไอเทมเนี่ยส่งออกอาหารจัดเลี้ยงบวกมา 27% ถือว่าบวกขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วหุ้น IDC ก็เริ่มขึ้นมาแล้วเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่ชอบเสี่ยงอาจจะเป็นโซ่อาหารก็ได้แต่ถ้าใครชอบอยู่โซนล่างและเน้นฟื้น
เราเลือกเป็นฮาน่าครับค่ะรองบออกวันที่14พฤษภาคมได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณกันครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะที่นำมาฝากกันแล้วค่ะจากทางด้านของคุณกันนะคะจาก CGS International ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาดูนะคะหนึ่งในมาตรการที่ช่วยฟื้นความเชื่อมั่นของนักลงทุนในไทยนั่นก็คือเรื่องของการดูแลช็อตเซลลิงนะคะตลาดหลักทรัพย์ออกมาตรการมาใหม่จะใช้กันในไตรมาสที่2นี้มีอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ